สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเลขนำโชคจากราศีนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้เป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับ2565นะครับก็เป็นไงบ้างครับงวดวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับทุกท่านที่มีโชคนะครับนะครับมีถูกเลข2นะครับที่ผมให้ไปนะครับดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ถูก09ด้วยนะครับเรามาดูผลของวันที่2พฤษภาคมกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูรูปจากแท็บเล็ตนะครับที่ผมทำมาให้นะครับข้างล่างนะครับข้างล่างเลขท้าย2ตัว09นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวบนเลขท้ายรางวัลที่1นะครับ642นะครับโอ้โหเลขสวยๆนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับเราเน้นเลข258นะครับในส่วนของออมสินออก68ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ในเลขของหน้า3ตัวนะครับมี78นะครับ518 25นี่ตัวเน้นของเราเลยนะครับที่สำคัญสังเกตดูดีๆนะครับเลขข้างหน้านะครับ658นะครับเลขที่เราต้องการไปอยู่กองหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอยู่3ตัวหน้าหมดเลยถ้าออกมา2882 2552นะครับออก54 56 58 68อย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมน่าจะมีโชคมากกว่านี้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับเข้าตัวรูดของเรานะครับเลขดาวเจ้าฤกษ์กลับมาแล้วนะครับเลข2นะครับเลข2กลับมาแล้วหลังจากที่หลุดไป3งวดติดตามเลขวันที่16พฤษภาคมให้ดีนะครับมีโอกาสที่เลขดาวเจ้าฤกษ์จะมาติดกันอีกเพราะว่าเป็นเลขที่สวยทีเดียวนะครับอันนี้ลองย้อนกลับไปดูในผังที่ผมทำให้นิดนึงนะครับทบทวนของงวดวันที่2กันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อในงวดของวันที่16พฤษภาคมนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับพลังดาวที่ผมบอก258อยู่ในกลุ่มนี้นะครับไปกองอยู่ข้างหน้าหมดเลย658นะครับแล้วก็ไปออกรางวัลเลขท้าย3ตัวหน้า3ตัวหลังนะครับก็มาเลข2ตัวนึงนะครับเลข2อยู่ในตำแหน่งเลขรูดดาวเจ้าฤกษ์นะครับแล้วก็ดาวการเงินโอ้โหหมายมั่นปั้นมือ26นะครับมี2มาตัวเดียวไม่ได้มากับ6นะครับแต่ไปมากับเลขลัคนาเลข4นะครับ24นะครับก็อยู่ในจุดตรงนี้นะครับพลังดาวถือว่าดาวมาตามนัด1ดวงคือดาวพระเอกของเรานะครับดาวเจ้าฤกษ์วันนั้นนะครับดาวที่ฤกษ์ตรงกันนะครับเราก็ผมว่าถือว่ามานะเพราะว่ามา2ใน3ข้างบนนะครับงวดวันที่1มีนา65ตรงกับงวดวันที่2พฤษภาคม905ข้างล่าง07มันออกคู่นี้ครับ9009นะครับ905นะครับมา2ใน3คือมา0กับ9แต่ผมอ่ะบอกว่า0กับ5พลังมันเท่ากันนะครับผมชอบ5มากกว่า0ผมก็เลยไปเน้น599505กับ09ผมตัดออกแต่ถ้าใครนะครับชอบ0เอา0ไปจับกับนะเขาเรียกว่าเลขเลิกตรงกันวันนี้ก็งวดวันที่16ก็มีเลิกตรงกันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนำมาฝากแค่งวดเดียวด้วยงวดวันที่30ธันวาคม64ตรงกับงวดวันที่16พฤษภาคม65เดี๋ยวดูว่าเลขสวยไม่สวยนะครับแต่ว่ามาหลายครั้งแล้วนะมันไม่จำเป็นต้องออก905เด้เลยมันมา2ตัวมา0กับ9ก็ถือว่าถ้าคุณเขาเรียกว่าจับคู่โต๊ะแบบถูกๆแน่นอนแยกออกมา05 50 90 09 59 95มันออก09มันอยู่ในหมวดคู่นี้ครับ90 09นะครับก็อันนี้คือของงวดที่แล้วในผังผมเข้าไหมในผังผมเหรอเข้านิดนึงนะครับถือว่ายังไม่หลุดนะครับก็คือเข้าที่ผมขีดเครื่องหมายถูกไว้วงกลมไว้นะครับดาวเด่นเราวิ่งรูด2เป็นดาวเจ้าฤกษ์4 2 2 4นะครับหรือว่าไปให้2 6ให้2 8ให้5 2นะครับมันไม่มากับตัวที่เราจับนะมันมา2กับ4ถ้ามากับ5 2มากับ2 6มากับ2 8นะครับก็ถือว่าตรงเป้าเลยนะครับแต่ว่ามันจะมาตัวเดียวแต่ถ้าใครรูด2ไป19ประตูถูกแน่นอนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขของครั้งที่แล้วคือวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับตัวเลขในงวดวันที่16พฤษภาคมแต่ว่าวันนี้นะครับผม
ะครับไม่ได้มาพูดดาวจรนะครับคนเดียวนะครับผมมีเขาเรียกว่าทีมงานในคนหนึ่งนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุยังน้อยอยู่เลยแต่ว่าสนใจทางด้านโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็พอที่จะเริ่มที่จะคำนวณตัวเลขได้ก็เลยเอามาช่วยจัดรายการคำนวณตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะอยู่ในกลุ่มไลน์ของเราด้วยนะตัวเลขของน้องปังปอนนะครับชื่อน้องปังปอนนะฮะลงมุมตั้งนามสกุลให้นะน้องปังปอนพารวยน้องปังปอนนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยแนะนำในเรื่องของดาวจรนะเดี๋ยวผมจะจับเลขจากดาวจรใส่ถังไว้ให้นะครับมาพบกับน้องปังปอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิดนึงนะครับสวัสดีครับน้องปังปอนนะครับน้องปังปอนเดี๋ยวจะช่วยพูดในเรื่องของดาวจรประจำวันที่16พฤษภาว่ามีดาวอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวพบกับน้องปังปอนได้เลยครับสุขเลข6นะครับต่อไปราศีเมถุนนะครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรก็คือดาวพุธเลข4นะครับต่อไปราศีกรกฎนะครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรก็คือดาวจันทร์เลข2ครับต่อไปราศีสิงห์นะครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรก็คือดาวอาทิตย์เลข1นะครับต่อไปราศีกันครับไม่มีดาวจรครับแต่ว่ามีดาวเจริญเกษตรก็คือดาวพุธเลข4นะครับราศีตุลนะครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับราศีพิจิกนะครับมีดาวจรก็คือดาวจันทร์เลข2ครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวอังคารเลข3ครับราศีธนูนะครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวพฤหัสเลข5นะครับต่อไปราศีมังกรครับมีดาวจรคือดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็มีดาวเจริญเกษตรคือดาวเสาร์เลข7เช่นกันครับราศีกุมนะครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวพระราหูเลข8ครับราศีมีนนะครับมีดาวจรคือดาวพฤหัสเลข5ดาวศุกร์เลข6ดาวพระเกศเลข9ครับมีดาวเจริญเกษตรก็คือดาวพฤหัสเลข5ครับต่อไปนะครับอาจารย์ได้วางลัคนาไว้ที่ราศีมีนนะครับในลัคนาราศีมีนก็มีดาวจรก็คือดาวพฤหัสเลข5ดาวศุกร์เลข6ดาวพระเกศเลข9และดาวเจริญเกษตรคือดาวพฤหัสเลข5นะครับต่อไปมาดูพบกระดุมพระพบการเงินนะครับให้นับไป1ช่องนะครับเป็นราศีเมษนะครับมีดาวจรคือดาวพุธเลข4นะครับดาวพระราหูเลข8ดาวมฤตยูเลข0ดาวอังคารเลข3ครับมีดาวเจริญเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3ครับพบราพะนะครับนับถอยหลัง2ช่องครับได้ราศีมังกรนะครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวเสาร์นะครับดาวจรคือดาวเสาร์เลข7เช่นกันครับต่อมาดูตำแหน่งที่สำคัญนะครับก็คือเกษตรนะครับเกษตรก็จะมีในราศีมังกรนะครับดาวเสาร์เลข7ครับแล้วก็ราศีมีนดาวพัดพฤหัสเลข5นะครับแล้วก็ดาวแล้วก็ราศีเมษครับดาวอังคารเลข3ครับเรามาการเล็งนะครับเล็งคือราศีที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนานะครับคือราศีกันครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวพุธเลข4นะครับต่อมาการตีโกณนะครับนับขวา5ช่องนะครับแล้วก็นับซ้าย5ช่องนะครับจากลัคนาครับนับขวา5ช่องนะครับจะได้ราศีพิจิกนะครับมีดาวจรคือดาวจันทร์ครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวอังคารเลข3ครับนับซ้าย5ช่องนะครับได้ราศีกรกฎครับไม่มีดาวจรครับมีดาวเจริญเกษตรคือดาวจันทร์เลข2นะครับเท่ากับว่าในการตีโกณเราจะได้เลข2กับเลข3นะครับดาวเจ้าเลิกในวันที่16พฤษภาคมปี2565นะครับคือดาวเสาร์เลข7นะครับมาดูพลังดาวกันนะครับพลังดาวอันดับที่1นะครับได้แก่ดาวเสาร์เลข7นะครับอันดับ2ดาวพฤหัสเลข5นะครับอันดับ3คือดาวพระราหูเลข8กับดาวอังคารเลข3นะครับอันดับ4คือดาวศุกร์เลข6นะครับกับดาวพฤหัสเลข9ครับอันดับ5คือดาว4นะครับดาวพุธครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าดาวจรนะครับดาวจรนะครับก็น้องปังปอนได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของเขาที่โคจรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเสริมนิดนึงนะครับเดี๋ยวแท็บเล็ตขึ้นนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับในส่วนของ
ผมทำผิดมา2จุดนะครับก็ไม่เป็นไรครับจะแก้ให้ลัคนานะครับอยู่ที่ราศีมีนทำเสร็จเมื่อเช้าเบอร์ไปนิดนึงนะครับเมื่อเช้าตื่นมาจัดรายการตั้งแต่เช้าเลยนะครับลัคนาราศีมีนนะครับน้องปังปอนบอกว่านะครับมีเลขดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวศุกร์เลข6นะครับดาวพระเกศเลข9นะครับลัคนาขออนุญาตแก้นะครับผมสัดผิดเองนะครับก็เป็น5 6 9นะครับพบพอเราได้ในตำแหน่งของลัคนาแล้วนะครับนับไป1ช่องเนี่ยก็จะเป็นพบกระดุมพระจะเป็นราศีเมษนะครับขอแก้พบกันเงินนิดนึงนะครับก็มีทั้งหมดโอ้เยี่ยมกันนะครับ5ตัวนะครับมยุตยูอังคารนะครับพุธนะครับแล้วก็พระราหู4ตัวเพราะว่าดาวอังคารนะครับเข้าบ้านตัวเองด้วยเป็นเกษตรนะครับก็ใส่ดาวเกษตรไปนะครับก็สรุปแล้วก็คือผมขอแก้เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันชัดๆแก้นิดนึงนะครับในส่วนของลัคนานะ5 6 9เพราะว่ามันมีผลกับการจับตัวเลขนะครับการเงินนะครับก็จะมี0 3 4 8นะครับแล้วเกษตรเพิ่มมา3นะครับปิดไป2ตำแหน่งเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมก็เอามาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยในการดูดวงพยากรณ์นี่แหละนะครับเพราะว่าเราก็วางลัคนาเพื่อจะหาตัวตนของผู้ที่มาให้เราออกคำทำนายให้แล้วเราก็เอาในเรื่องของภพต่างๆมาผูกดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นภพการเงินนะฮะกรรมกรรมเงินก็คือกระดุมพระภพการงานคือกรรมะนะครับโชคลาภกรรมพระหรือคนอาจจะดูในเรื่องของครอบครัวนะครับภพพันธุคู่ครองก็ภพปัตตานีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือหลักโหราศาสตร์ไทยแต่เนื่องจากผมมา adapt apply คือมาทำแค่ตัวเลขผมก็จะเอามาแค่2ภพกระดุมพระการเงินกับภพดาวพระโชคลาภนะครับฉะนั้นพอระวังลัคนาเสร็จเราหาภพนะครับกระดุมพระการเงินส่วนในพวกเกษตรพวกเล็งพวกตรีโกณนะพวกนี้น้องปังปอนบอกไปแล้วมาดูเรื่องที่ตรงกันนะครับเน้นก่อนนิดนึงนะครับในวันที่16พฤษภาตรงกับวันจันทร์มีโอกาสนะครับที่เลิกที่ตรงกันจะเข้าอีกแล้ววันจันทร์คือวันที่2พฤษภาเนี่ยเลขผมเข้าไปแล้วเลข2นะครับคราวนี้เลข2ดรอปลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ตำแหน่งที่เสียแต่ไม่เป็นไรมีเลขอื่นเข้ามาแทนดาวเจ้าเลิกเปลี่ยนจากดาวจันทร์เลข2คราวที่แล้วนะครับมาเป็นดาวเสาร์เลข7เพราะว่าได้ตำแหน่งราชาเลิกเป็นเลิกที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในบรรดาทุกเลิกฉะนั้นเป็นเลิกที่ดีมากมีโอกาสที่จะจับโชคก้อนใหญ่กันดาวเสาร์อยู่ถึง2ตำแหน่งนะครับอยู่ในราพะด้วยอยู่ในตำแหน่งดาวเจ้าเลิกได้ตำแหน่งราชาเลิกผมยังมั่นใจว่าดาวเจ้าเลิกจะเข้า2ครั้งต่อเนื่องกันคราวแล้วเลข2 4 2คราวนี้มีโอกาสที่ดาวเสาร์จะมากับพระราหูก็ได้นะครับคู่มิตรใหญ่กัน7 8นะครับหรือจะมากับเลข4นะครับที่อยู่ในลัคนาราศีการเลข4 7 7 4เป็นเบอร์โทรผมด้วยยังไม่ออกเลยจะไปกันลัคนาก็ได้7 5 7 6 7 9นะครับหรือจะมาในส่วนของโอ้โหถ้ามากับการเงินนี่เยอะหน่อย7 0 7 3 7 4 7 8นะครับอันนี้ไปดูเลือกที่ตรงกันคราวแล้ว9 0 5ออก0 9ใช่ไหมคราวนี้0 6 8ยังตามอยู่6 8นะครับ6 8ก็ยังได้ในตำแหน่งดาวที่มีพลังนะครับ6 8แล้วก็3 6นะครับ3อยู่ในตำแหน่งเกษตรพึ่งย้ายด้วยดาวอังคารเลข3มีโอกาส3จะมานะครับ3จะมาแล้ว3ก็ยังอยู่ตรีโกณนะครับส่วน6เนี่ยนะครับได้ตำแหน่งอะไรไหมได้ตำแหน่งลัคนา6 3 3 6มีโอกาสจะมาถ้าใครชอบเลิกที่ตรงกันนะครับมา2ใน3นะครับอาจจะมา3 8ก็ได้3 6ก็ได้6 8ก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบไปดูนะครับในส่วนตัวเลขที่ผมทำไว้นะครับผังเลขนะครับผังเลขโอ้โหงวดล่าสุดเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปก๊อปออกมาก่อนนะครับหรือก๊อปวันที่16พฤษภาคมตรงกับวันจันทร์นะครับโอเคมาแล้วครับผังเลขผังเลขวันที่16อย่างที่ผมบอกให้วิ่งรูด7ไปนะครับเลข7มีพลังผมคิดว่า7มา1ตัวเอาแล้วก็บอกแล้วให้2 2มีโอกาสมา1ตัวแต่ไม่รู้มากับเลขอะไรนะครับในส่วนเลขทิศใต้ข้างล่างผมวางเป็นเลขพระราหูนะครับเพราะว่ามีโอกาสมากเลยว่าเพราะว่าพระราหูนะครับอยู่ในราศีเมษย้ายมาประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคด้วยรองจากราชาโชคนะครับ
ดังนั้นเทวีกับราชาเนี่ยใหญ่พอกันมีโอกาสที่เลข8กับเลข7จะมาคู่กันแต่ถ้าให้เลือกก็คือเลือก8 3 3เพิ่งย้าย8 7นะครับ7เป็นดาวเจ้าฤกษ์และเป็นราพะด้วยนะครับแล้วเป็นคู่มิตรกันด้วย8 9นะครับ8 9พระราหู8พระราหู9ดาวพระเกศ8 9นะครับคู่7 8 9คือคู่ถ้าเป็นเลขมือถือก็เรียกเลขมังกรถ้าโหราศาสตร์ไทยก็เรียกเทพเทวฤทธิ์เป็นเลขชุดใหญ่นะกำลังบางคนใช้เบอร์789นี่นะครับกำลังหรือธุรกิจต้องใหญ่จริงนะถ้าเกิดฐานไม่ไหวใช้เลขที่มันใหญ่เกินไปมันก็แบกหนักเหมือนกันนะครับไปดูข้างบนนะครับทิศเหนือนะครับเลข4คราวที่แล้วออก42คราวนี้ยังมีโอกาสที่ได้4จะกลับมานะครับมากับเลข5 5445อายุผมนะครับ47มือถือ48นะครับพระราหูยังแรงอยู่นะครับพุธกลางวันเลข4พุธกลางคืนเลข8พระราหูนะครับเด่นผมให้7179นะครับดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์นะครับมีโอกาสนะครับคู่นี้แล้วก็79นะครับดาวเสาร์กับดาวพระเกศผมชอบคู่นี้มากก็เลยขวานไว้ข้างบนเลยเป็นคู่เด่นนะครับส่วนเลขที่เด็ดนะครับผมยังคิดว่าเลขวันเกิดเพราะว่ามันที่ผ่านมาบังเอิญจริงๆนะศึกวันที่โทษบวชยังไม่ได้บวชเลยจะศึกแล้วบวชวันที่9นะครับเมษาศึกวันที่19เมษางวดนั้นออกวันที่16เมษาออก919เวลาศึกเราดูเลิกอย่างดีเลยนะเพราะว่าวันที่19ผมจัดงานบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณด้วยก็เลยต้องมาช่วงประมาณสัก 6-7 โมงเพื่อจะมาจัดพิธีก็เลยต้องศึกก่อนเวลา6โมงนะไปดูเลิกดีที่ดีที่สุดคือตี3นาฬิกา9นาทีเป๊ะเลยนะหวยออก309บวชวันที่9ศึก19ออก919ไม่ต้องกลับเลยนะศึกตี3 9นาทีออก309บังเอิญจริงๆเลยคราวนี้ไม่เอาอายุก็วันเกิดอายุ5 445นี่นะวันเกิดนะ13แต่แม่ไปแจ้งเช้าวันนึง14อ่ะ13 14ก็ต้องมาสักตัวนึงหรือจะเป็นเลขเดิม2552ออก24น่าจะได้นะไปแล้ว34คู่นี้ก็ยังตามกันอยู่นะครับ4นะครับเป็นเลขเด่นเป็นวรโคตร3เป็นดาวพึ่งย้าย5665คู่นี้นะคู่แห่งความสำเร็จนะครับถ้า3ตัวนะครับผมชอบในเขาเรียกว่าในภพกระดุมพระราศีเมษนะครับ3 4 8นะครับแล้วก็4 8สวยผมเอาดาวเจ้าฤกษ์เลข7มาใส่ไว้สักตัวเผื่อมันจะออกคู่7 8 8 7นะครับแล้วถ้ามี4ติดมาอีกตัวนี้ก็3ตัวแตกไปเลยนะครับอันนี้คือในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวในใครสนใจเดี๋ยวเข้าไลน์นะครับเรามีกลุ่มไลน์ในตัวเลขนำโชคให้แล้วก็มีน้องปังปอนช่วยวางเลขด้วยน้องก็มีเซนส์ดีมากเดี๋ยวเราถามเป็นแซมเปิลสักนิดนึงว่าวันนี้น้องก็ชอบเลขอะไรแล้วก็จัดมา3ชุดให้ท่านผู้ชมได้มีโชคมีลาภกับน้องใหม่ไฟแรงในรายการของเรานิดนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพคู่นิดนึงปังปอนชอบเลขอะไรครับวันนี้ชอบเลข7ครับเลข7นะเหมือนกันจับมา3คู่ให้ท่านผู้ชมหน่อยครับก็7 5 7 8 5 4ครับ7 5นะครับ7 5 7 8 7เป็นดาวเจ้าฤกษ์5ดาวพึ่งย้าย7เป็นดาวเจ้าฤกษ์8พึ่งย้ายแรงทั้งคู่แล้ว5 4นะครับก็เป็นเลขที่ผมบอกว่าอยู่ในเลขที่นะครับมีโอกาสที่จะมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานจะสัดกราฟิกไปให้นะครับ3เลขของน้องปังปอนนะครับก็ขึ้นเบอร์ไลน์ของกลุ่มนิดนึงนะครับถ้าอยากได้เลขนะครับที่น้องปังปอนช่วยวางนะครับเพราะว่านะครับส่วนมากแล้วนะครับเขาเรียกว่าสมาชิกใหม่มักจะมาให้โชคนะครับมีหลายท่านนะครับที่ให้เด็กๆลูกหลานในบ้านช่วยเลือกลอตเตอรี่ให้ช่วยหยิบเบอร์ให้ก็มักจะแจ็คพอตก็มักจะได้โชคได้ลาภไปเปิดตัวครั้งแรกผมเคลียร์เลขน้องปังปอนนะมีโอกาสที่จะให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมแต่ถ้าอยากดูเลขเต็มๆนะครับเข้าไปในกลุ่มไลน์เลขจากราศีจันทร์ชาญได้ไลน์ขึ้นหน้าจอแล้วแอดไลน์ไปนะครับสำหรับคอรัฐบาลติดตามกันนะครับเรามีตัวเลขนะครับดีๆนะครับสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคมนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่อีกครั้งนึงคือโค้งสุดท้ายเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะดูซิว่าน้องปังปอนสรุปตัวเลขพลังดาวที่ใกล้ๆลอตเตอรี่ออกเนี่ยได้เลขอะไรที่มันสวยๆขึ้นมากกว่านี้ไหมถ้าได้เลขทีเด็ดเดี๋ยวยังไงเราจะเอามาฝากกันนะครับวันนี้นะครับก็ฝาก
น้องปังปอนสมาชิกใหม่ของรายการด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดท่านผู้ชมติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็มันจะบอกว่ายังไงดีก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับท่านที่มีโชคนะครับ4209นะครับที่ยังมีโชคในเรื่องของดาวเจ้าเลิกเลข2แล้วก็เลขเขาเรียกว่าเลขที่ตรงกันในงวดที่มันกับลอตเตอรี่ออกพอดีแล้วมันมา2ใน3บางคนก็จับดวงจับเลขถูกกันไปส่วนท่านที่ยังจับไม่ถูกยังผิดพลาดอยู่ก็ยังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้นะครับฝากติดตามรายการเราไปแล้วก็ขอให้งวดหน้าเนี่ยเป็นวันของท่านนะครับเป็นดวงของท่านบ้างนะครับจับ3ตัวตรงไปเลยนะครับยังไงก็ฝากเราทั้ง2คนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปในไลน์ที่เราขึ้นหน้าจอไว้ได้ถ้าดูไม่ทันดูย้อนกลับไปดูซ้ำได้นะครับเบอร์อยู่หน้าจอสำหรับกลุ่มเล่นนำโชคจากราศีพบกับผมอาจารย์ชาญโรลี่แล้วก็น้องปังปอนพารวยได้นะครับในรายกลุ่มของเรานะครับวันนี้เรา2คนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่โค้งสุดท้ายนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ